สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมีนาคม2567นะครับว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยประจำในเดือนมีนาคมนี้จะมีอิทธิพลดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับที่จะส่งผลต่อดวงชะตาชีวิตของคุณอย่างไรนะครับในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลดาวย้าย4ดวงนะครับก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์อาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับดาวพุธนี้จะเดินมนนะครับดาวเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็นักจังงังบ้างนักจังงังไม่รู้จะเดินไปจังไหนนะครับในดวงชะตาอิทธิพลดาวมน3มีนาคม67เวลา 11:55 นาทีพุธนี้มนเข้าสู่ราศีมีนนะครับตำแหน่งก็เป็นประเป็นนิดในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีในวันที่9มีนาคม2567นะครับช่วงเวลาเที่ยง38นาทีศุกร์ก็เข้าราศีกุมในดวงชะตาก็จะไปเจอดาวเสาร์กับดาวอังคารนะครับต่อมาก็คือดาวพระอังคารอังคารนี้ก็จะย้ายในวันที่15มีนาคม2567นะครับช่วงเวลา 23:51 นาทีนะครับอังคารนี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมเหมือนกันตำแหน่งเป็นอุจจาภิมุขเพราะอยู่หน้าอุด1ตำแหน่งนะครับอุจจาภิมุขก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรได้ยาวไกลคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอในดวงชะตาถือว่าดีนะครับถ้าดวงชะตาคุณตำแหน่งดีก็ถือว่าดีไม่เสียจะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่ถ้าดวงชะตาคุณโดยตำแหน่งมันไม่ดีจะมีคนอิจฉาริษยาคุณพอคุณคิดอะไรแล้วก็มีคนหมั่นไส้คุณประมาณนี้นะครับเพราะงั้นก็หาโอกาสมาดูดวงชะตากับอาจารย์สักครั้งนึงถ้าใครที่ยังไม่เคยดูอาจารย์นะครับก็มาดูได้นะอาจารย์ก็จะบอกไปอย่างละเอียดไปเป็นปีเลยนะครับหรือถ้าใครดูแล้วก็อาจจะมาอัปเดตดวงชะตาเป็นระยะก็ได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับในดวงชะตาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับและในคลิปนี้อาจารย์ก็จะบอกเคล็ดลับความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับดวงชะตาของคุณด้วยนะครับรอติดตามรับชมรับฟังได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในดวงชะตาอิทธิพลดาวพุธนี้จะเดินมนนะครับในวันที่3มีนาคม2567เวลา 11:15 นาทีพุธนี้จะเดินมนเข้าสู่ภพกดุมพะนะครับในดวงชะตาตำแหน่งเป็นปากเกษตรและเป็นนิดนะถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยที่จะมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมาเรื่อยๆนะในดวงชะตาคุณแล้วคุณมีโอกาสที่ดีจะได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินทองชาวราศีกุมช่วงนี้ต้องดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะครับต้องอ่านก่อนเซ็นหน่อยนะถึงจะดีเพราะในดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพุธร่วมกับดาวพระราหูไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังในเรื่องของเอกสารแล้วก็ในเรื่องของคำพูดคำจาด้วยของชาวลัคนาราศีกุมนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์นะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยอิทธิพลดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีในวันที่9มีนาคม2567เวลา 12:38 นาทีนะครับอิทธิพลดาวพระศุกร์นี้โคจรย้ายเข้ามาทับกลุ่มลัคนาชาวราศีกุมถือว่าดวงชะตาคุณเป็นนละอุดมเกณฑ์นะนละอุดมเกณฑ์ก็คือเกณฑ์เศรษฐีคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองประสบความสำเร็จนะครับถือว่าในช่วงนี้เนี่ยญาติพี่น้องมีเกณฑ์การตกลงเจรจากับเจ้าชะตาส่งผลให้เจ้าชะตามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะหรือเจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโอ้จะมีบ้านมีรถมีความสุขเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาก็ขอให้ชาวราศีกุมโชคดีนะจะมีความมั่นคงดีขึ้นนะครับแต่คุณดวงชะตาคุณเนี่ยดาวศุกร์ก็รวมกับดาวเสาร์ก็อาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจอยู่บ้างก็ต้องใจเย็นนิดนึงในดวงชะตานะครับใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ถึงจะดีนะครับถ้าใครมีคนรักครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับก็ระวังในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะครับมักจะมีรายจ่ายเรื่องเสียเงินเสียทองอยู่นะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับในดวงชะตาก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยถือว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายราศีในวันที่14มีนาคม2567นะครับเวลา 14:42 นาทีอาทิตย์นี้ก็ย้ายมาอยู่ในภพการเงินกระดุมพระ
นะครับถือว่าคู่ครองของเจ้าชะตาจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินกับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีหรือจะมีข้อตกลงนะครับหรือคู่สัญญาที่จะสร้างรายได้ให้กับเจ้าชะตาในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับจะมีสัญญาอะไรเอ่ยนะครับและชาวราศีกุมต้องระวังนิดหนึ่งมีคนคอยจับตามองคุณอยู่นะครับในเรื่องของการเงินการทองบัญชีรายรับรายจ่ายคุณต้องดูหน่อยนะถ้ามันดีก็ดีไปแต่ถ้าใครก็คิดไม่ซื่อหรือคิดไม่ดีคุณอาจจะมีเกณฑ์การฟ้องร้องร้องเรียนกลั่นแกล้งก็ได้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องรายรับรายจ่ายด้านการเงินของชาวราศีกุมนะครับดูบัญชีให้ดีนะต่อมาพูดถึงดาวพฤหัสขานนะครับในดวงชะตาชาวราศีกุมเนี่ยดาวคานที่จะย้ายราศีในวันที่15มีนาคม2567เวลา 23:51 นาทีนะครับอิทธิพลดาวอังคารก็ทับกลุ่มลัคนาชาวราศีกุมนะถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของสังคมนะครับคนรอบข้างมีเกณฑ์การพบปะหรือพูดคุยกับเจ้าชะตาอยู่เป็นประจำนะครับคือข้อดีเนี่ยจะทำให้ชาวราศีกุมเป็นคนที่เรียนรู้อะไรด้วยเร็วรวดเร็วเรียนรู้ด้วยรวดเร็วประสบความสำเร็จในเรื่องของระบบกลไกต่างๆแต่ข้อเสียก็มักเป็นคนที่พูดจาตรงขวานผ่าซากนะครับต้องระวังในเรื่องคำพูดนิดนึงนะแต่สิ่งที่สำคัญชาวราศีกุมเนี่ยต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่าขับรถเร็วนะครับเพราะดาวอังคารร่วมดาวเสาถึงปุ่มมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไหม้ชิบหายทั้งหมู่โจรก่อความเริ่มทั้งวายระวังอุบัติเหตุฟืนไฟนะครับล็อกประตูหน้าต่างให้ดีนะระวังโจรผู้ร้ายจี้ปล้นนะครับของชาวลัคนาราศีกุมนะส่วนในด้านของการเงินเนี่ยยังดีอย่างต่อเนื่องนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีส่งผลในทิศทางที่ดีคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภประสบความสำเร็จนะครับถ้าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยคุณเดินทางไปแสวงหาโชคลาภจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคุณจะมีลาภและผลประโยชน์นะครับการเงินการทองก็จะมีเข้ามาอย่างเต็มที่มีกระตังแล้วกันนะครับมีเงินมีทองนะของชาวราศีกุมนะครับโอเคอันนี้นะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะครับในเรื่องของปฏิทินนะตลอดทั้งเดือนมีนาคมนะเดือนนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเดือนที่อาจารย์คำนวณดวงดาวโดยละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะเช็คดวงชะตากับอาจารย์ส่วนตัวก็ติดต่อมาได้อาจารย์จะได้บอกให้อย่างละเอียดในเดือนมีนาคมนี้เพราะดวงชะตาคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตเป็นอย่างดีของชาวลัคนาราศีกุมนะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาพูดถึงดาวประจำตัวของชาวราศีกุมก็คือดาวพระราหูนะครับคือดาวพระราหูเนี่ยนะคือเอาตรงๆดวงชะตาคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภใหญ่ตลอดทั้งเดือนมีนาคมเอาง่ายๆนะครับแต่คุณต้องระวังปัญหาในเรื่องของความรักก็คือช่วงตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่21มีนาคมช่วงนี้ความรักหรือคู่สัญญาไม่ค่อยดีของชาวลัคนาราศีกุมนะครับโอเคต่อมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญกันต่อเลยนะครับพระจันทร์จะดับในวันที่10มีนาคม2567เวลา 16:27 นาทีพระจันทร์ดับอยู่พบการเงินไม่ค่อยดีในวันนั้นนะครับการเงินการทองมีรายจ่ายมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะและพระจันทร์ก็จะเพ็ญนะพระจันทร์จะเพ็ญในวันที่25มีนาคม2567เพ็ญเวลา 13:44 นาทีพระจันทร์เพ็ญอยู่ที่ภพมรณะนะครับพระจันทร์เพ็ญถือว่าดีคุณจะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีทางไกลมีโอกาสที่ดีในเรื่องของมรดกนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆถ้าคุณตรวจเช็คคุณก็มีโอกาสได้พบเจอนะครับสาเหตุของโรคถ้าคุณป่วยไม่สบายอยู่ก็จะนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นของชาวลัคนาราศีกุมนะครับโอเคอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของเคล็ดลับแห่งความร่ำรวยนะครับในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะครับเคล็ดลับความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับที่อาจารย์จะบอก FC แฟนคลับของมฤคประดาวทุกๆคนนะครับสิ่งนั้นนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษก็คือน้ำเต้านะครับน้ำเต้าของเซียนนะหรือเขาเรียกว่าน้ำเต้าดูดซับก็ได้นะครับน้ำเต้าเนี่ยคือถือว่าเป็นของมงคลนะครับซึ่งเทพเจ้าหรือเซียนสมัยก่อนของจีนเนี่ยนะครับเขาใช้กันเป็นภาชนะในการบรรจุน้ำทิพย์ชาวจีนจะเน้นใช้น้ำเต้าในการรักษาสุขภาพบรรเทาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับ
และน้ำเต้าก็ถือว่าเป็นของวิเศษนะครับซึ่งจะแก้อาถรรพ์ในสิ่งต่างๆได้เช่นประตูตรงกันนะครับประตูตรงกับบันไดนะหรือบันไดทางขึ้นของวิญญาณบันไดคู่นะครับเพราะน้ำเต้าก็สามารถที่จะแก้ได้โดยการเอาน้ำเต้าเล็กๆนะครับไปติดไว้ตรงประตูนะตรงวงกบด้านบนนะครับตรงกลางก็ถือว่าเป็นมงคลนะแล้วสิ่งนี้สามารถแก้อาถรรพ์ในเรื่องของทางเดินวิญญาณได้นะครับคุณจะนิมิตฝันถึงเพราะสิ่งนี้จะส่งผลถึงคุณนะครับเช่นบางคนเขาบอกว่าฝันเขาฝันถึงบันไดของบ้านของเขาเนี่ยที่เขานับเป็นเลขคู่ทางเดินของวิญญาณเนี่ยบันไดหนึ่งขั้นในความฝันมันแตกเพะมันแตกเลยนะครับมันแตกชั้นไหนล่ะมันแตกขั้นบนครับแตกเพะเพราะฉะนั้นบันไดนี้ก็จะไม่เป็นเลขคู่แล้วจะเป็นเลขขี้นะครับสามารถแก้อาถรรพ์ในเรื่องของทางเดินของวิญญาณได้นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นโชคลาภและความสำเร็จนะครับและเซียนสมัยก่อนของจีนเนี่ยจะใช้น้ำเต้าในการดูดทั้งหยินและหยางนะครับดูดทั้งพลังงานที่ไม่ดีพลังงานที่ดีเข้ามานะครับดูดเข้ามาไว้กักเก็บไว้ในน้ำเต้านะแล้วเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับแปลสภาพจากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็นำพามาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้ที่บูชาสักการะหรือครอบครองน้ำเต้าอยู่นะครับอาจารย์ก็แนะนำให้กับลูกศิษย์ FC อาจารย์นะครับที่มาดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะครับอาจารย์ก็แนะนำให้ไปปฏิบัติตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลหลายคนก็มีโชคลาภมีความสำเร็จกันต่างๆกันไปนะครับเพราะว่าน้ำเต้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะติดในที่ทำงานในออฟฟิศเขาก็ดูดโชคลาภความสำเร็จให้คุณอยู่ที่บ้านเวลาคุณนอนเนี่ยนะครับช่วงกลางคืนนะที่บ้านน้ำเต้าก็จะดูดพลังงานต่างๆที่ไม่ดีนะครับพอช่วงเช้าพระอาทิตย์เบิกอรุณน้ำเต้าก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับก็จะคายโชคลาภความสำเร็จความเป็นมงคลออกมาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยนะครับให้กับคุณเนี่ยมีโชคลาภและความสำเร็จด้วยเช่นกันนะครับเคล็ดลับก็สามารถนำไปบูชาได้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะบทสวดบูชาน้ำเต้าก็ง่ายๆนะครับนะโมพุทธายะนะมะปะทะจับกสะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับและอีกอย่างนึงถ้าคุณมีน้ำเต้านะครับน้ำเต้าต้องเป็นธรรมชาตินะแบบธรรมชาติลูกมันจะเบามากเบาหวิวเลยนะครับถือว่าดีนะแต่น้ำเต้าอย่างอื่นเช่นน้ำเต้าแกะจากไม้หรือทำจากอะไรเงี้ยอันนี้คืออาจารย์ไม่เคยใช้อันนี้บอกตรงๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจากที่ใช้มาแล้วจากสติเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จอย่างอัศจรรย์นะแล้วถ้าคุณเนี่ยนะครับถ้าตำแหน่งของบ้านคุณถ้าเป็นตำแหน่งเจริญเป็นตำแหน่งที่ดีให้คุณเอาน้ำเต้าไปวางไว้ตรงนั้นได้ถือว่าเป็นมงคลจะช่วยคุณเนี่ยมีทรัพย์สินมีธุรกิจกิจการการงานที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้นะครับก็ให้คุณเนี่ยนะไปหาน้ำเต้าลูกเล็กๆไม่ต้องใหญ่เข้าไข่ไก่ก็พอนะครับราคาไม่กี่บาทเองนะไม่กี่ร้อยนะให้เป็นของแท้นะครับแล้วเสร็จแล้วให้คุณมาใส่พานบูชาวางไว้ตรงหน้าหิ้งพระถือว่าเป็นมงคลนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างตามรูปขึ้นให้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับถือว่าอาจารย์ได้เปิดเผยเคล็ดลับให้กับคุณเลยนะเพราะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทยอยบอกกับลูกศิษย์ไปนะครับก็มีความสำเร็จกันนะคือให้คุณเนี่ยวางเนี่ยหาพานสีทองนะเพราะมันจะครบธาตุนะครับความหมายในดวงชะตานะครับน้ำเต้าเนี่ยคุณจะเห็นจุดแหลมๆขั้นบนตรงปลายยอดถูกไหมอันนี้มันก็แล้วแต่มันจะแบบไหนแบบเขามีหรือเปล่าหรือแบบตัดอะไรเงี้ยมันก็สุดแท้แต่ใช่ไหมให้คุณใส่พานทองพานทองพานทองก็เปรียบเสมือนทองคำทองคำนะครับพื้นดินสืบเปรียบเสมือนธาตุดินมันจะเข้าองค์ประกอบการก่อเกิดธาตุตามหลักฮวงจุ้ยดินก่อเกิดทองทองก่อเกิดน้ำน้ำก่อเกิดไม้ไม้ก่อเกิดไฟไฟก่อเกิดดินมันจะหมุนเวียนแปรสภาพตามวัฏจักรมีแต่การก่อเกิดโชคลาภและความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้คุณนะครับทำไมถึงอาจารย์ถึงบอกว่าให้คุณวางในพานทองนี่แหละคือความหมายเวลาคุณวางเนี่ยพื้นดินมันก็ถือว่าเป็นดินแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3มันก็เปรียบเสมือนพื้นดินที่คุณวางมันก่อเกิดในตัวนะครับพานทองก็รองรับจากพื้นขึ้นมานะครับแล้วก็น้ำเต้าข้างในก็จะมีน้ำถูกไหมจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีธาตุไม้แล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นมาปลายแหลมๆบนน้ำเต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุไฟนะครับในดวงชะตาแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยมันจะมีโชคลาภอย่างมหัศจรรย์นะครับเคล็ดลับหลายอย่างที่อาจารย์บอกคุณไปเนี่ยจะต้องทดสอบทดลองก่อนนะหลายปีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาจะให้คุณไม่ได้นะไม่ว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่อาจารย์ให้คุณไปเนี่ยเห็นผลประจักษ์ 100% ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความศรัทธาขนาดไหน
และเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตาและเป็นคนที่กตัญญูนะครับต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพ่อแม่เป็นสำคัญบุญกุศลนี่จะช่วยเกื้อหนุนให้คุณประสบความสำเร็จนะครับที่อาจารย์ให้คุณใส่พานวางไว้ตรงหน้าหิ้งพระเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์แบบไหนคุณรู้ไหมเนี่ยมันจะเกิดพลังงานบางอย่างนะครับเพราะว่าห้องพระหรือหิ้งพระเนี่ยนะครับในสถานที่นั้นถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและคุณวางตรงนั้นเนี่ยมันจะก่อเกิดพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลนะครับเปรียบเสมือนเซียนเนี่ยจะมาอยู่ในน้ำเต้าเพราะว่าเซียนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยต้องการบูชาสักการะพระพุทธเจ้าเป็นมงคลนะครับถ้าคุณคิดดีทำดีพูดดีนะครับสวดมนต์พระตลอดเนี่ยน้ำเต้านี้ก็จะยิ่งส่งผลให้คุณเนี่ยมีกิจการการงานที่ดีร่ำรวยประสบความสำเร็จดึงดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองให้คุณร้อยล้านพันล้านประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับถือว่าดีมากเลยนะมีความเป็นอัศจรรย์มากมันเป็นเปรียบเสมือนอภินิหารก็ได้ความมหัศจรรย์นะครับหลายปีก่อนเนี่ยที่อาจารย์ทำงานนู่นนี่นั่นอยู่ดีเอ๊ะงานก็มาเข้างานก็เข้าตุ้งติ้งมีมาตลอดนะครับหลายปีก่อนเพราะฉะนั้นเคล็ดลับต่างๆวัตถุมงคลเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบการบูชาโจทย์สถิติว่ามันใช้แล้วได้ผลไหมนะครับถ้าได้ผลแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกต่อคุณให้ประสบความสำเร็จต่อกันไปนะครับถือว่าเป็นบุญต่อบุญเป็นมงคลนะคือโชคลาภและความสำเร็จต่างๆเนี่ยมันจะมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับอันนี้แหละคือความมหัศจรรย์คุณทำอยู่เอ๊ะมาจากไหนวะอะไรเงี้ยมันจะแปลกมากเพราะฉะนั้นพยายามนิ่งๆนะครับไม่ต้องไปคิดต่อสิ่งใดบูชาสักการะให้คุณใช้ชีวิตแบบปกติทำงานไปนู่นนี่นั่นสวดมนต์พระไปนะครับเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเซียนซึ่งอยู่ในน้ำเต้าก็จะประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณเองในที่สุดนะครับโอเคนี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะให้คุณลองไปทำตามได้น้ำเต้าไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาธรรมดาก็พอเล็กๆของดีของแท้เคล็ดลับเจ๋งๆเนี่ยนะครับเอาของเล็กไปเลยแต่ขอเป็นของแท้นะแล้วคุณจะได้เห็นผลนะครับว่าความมหัศจรรย์เป็นอย่างไรนะตอนที่อาจารย์บูชาแรกเนี่ยอาจารย์ปลุกเสกด้วยนะปลุกเสกเองเลยครับมีพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นะคือถ้าคนปลุกเสกเป็นก็จะรู้นะครับเพราะเขาก็คุณเอามาขอให้เป็นของแท้เถอะนะคุณอาจจะเตรียมน้ำมนต์อะไรก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปอันนี้อาจารย์ก็จะแนะนำคุณให้คุณไปหาแก้วน้ำสาสาน้ำสาสามาหนึ่งใบไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพื่อเหมือนกับเป็นรถน้ำมนต์เป็นพิธีให้น้ำมันลงไปแต่คุณต้องสวดมนต์ก่อนนะครับเช่นนะคุณอาจจะสวดถ้าคุณมีบทสวดพระคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์ของอาจารย์เนี่ยนะครับโภคทรัพย์ครอบจักรวาลบทนั้นให้สวด9จบก็พอนะครับเพราะว่าบทนี้ก็สามารถปลุกเสกเครื่องรางของขลังได้ประสบความสำเร็จอันนี้คือเรื่องจริงหลายคนคุณบูชามหายานพระพุทธเจ้า5พระองค์อาจารย์ไปให้คุณใช้บทสวดนั้นได้9จบเป็นมงคลพอคุณสวดเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เทน้ำเต้าต้องเดี๋ยวก่อนน้ำเต้าต้องวางตั้งนะครับอย่าวางนอนนะวางนอนมันได้ไม่เต็มต้องวางตั้งเท่านั้นรับ 100% เลยนะครับตั้งไว้นะแล้วเสร็จแล้วคุณก็ลดเทพอคุณสวดมนต์เสร็จปุ๊บปลุกเสกแล้วคุณก็เทหยดน้ำลงไปนะครับเป็นพิธีไม่ต้องเยอะนะให้มันโอเคพอโดนน้ำก็พอแล้วนะคุณอาจจะหากระดาษซับหน่อยนึงเพื่อให้มันเปียกมากจนเกินไปนะครับเพื่อเป็นพิธีอันนี้ก็ถือว่าเสร็จพิธีอันเป็นมงคลให้คุณรอดูผลจากนั้นประมาณ3วันมันแล้วแต่นะคือคุณอาจบางคนอาจจะเห็นผลทันทีเลยก็ได้นะครับประสบความสำเร็จสมหวังนะน้ำเต้าคุณก็วางไว้อย่างนั้นนะเป็นมงคลนะครับคอยดูแลรักษาทำความสะอาดสวดมนต์พระก็พอนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ